วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันคำสอนในชุดทำไมหรือว่าซีรีส์ Why นะครับซึ่งเป็นชุดคำสอนที่เป็นการเรียบเรียงคำตอบที่คริสเตียนหลายคนมักจะมีคำถามในใจเช่นทำไมพระเจ้าถึงไม่ตอบความอธิษฐานของเราทำไมเราเป็นคริสเตียนแล้วถึงยังเจอความทุกข์ยากอยู่ทำไมเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ข้างๆเราอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อแต่ละข้อตามคำสอนไปนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถไปฟังใน YouTube ได้แล้วการที่เรามีคำถามในสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คริสเตียนหลายครั้งเองเราไม่กล้ายืนเต็มที่เดินเต็มเท้ากับพระเจ้านะครับโดยหัวข้อวันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจมากและผมเชื่อว่าจะเป็นหัวข้อที่คริสเตียนหลายคนนั้นสงสัยและตั้งคำถามเสมอก็คือว่าทำไมคริสเตียนจึงควรยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงหรือยอมจำนนอย่างหมดใจให้กับพระเจ้านะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจและมีประสบการณ์มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและ impact ชีวิตของคริสเตียนหลายต่อหลายคนนะครับโดยที่ผมช่วงที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้ฟังคำเทศนานอกจากเตรียมแล้วก็ได้มีโอกาสไปฟังเกี่ยวกับการยอมจำนนจากหลายๆคริสตจักรนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยรวมถึงอ่านหนังสือเพิ่มเติมก็ประทับใจสำหรับซีรีส์คำสอนของอาจารย์อนุภาพวิชิตนันท์ที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อคิดในเรื่องการยอมจำนนด้วยเวลานี้เราฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้ารักเราและพระองค์มีแผนการดีในชีวิตของเราขอพระเจ้าให้พระวจนะเวลานี้ทำให้เราเกิดความเข้าใจในเรื่องของการยอมจำนนขอพระองค์ให้การยอมจำนนของเรามาจากความเข้าใจมาจากความเต็มใจและมาจากการที่มอบให้พระองค์หมดหัวใจขอทรงโปรดอยู่ด้วยกับเราในการฟังพระวจนะพระเจ้าในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะได้ยินคำสอนต่างๆที่วนเวียนอยู่คำว่ายอมจำนนถวายตัวอะไรทำนองนี้บางครั้งเองเราอาจจะอยู่ในคริสเตียนมานานเราอาจจะเข้าใจคำนี้บ้างหรือเข้าใจไม่เข้าใจบ้างหรือเข้าใจไม่ครบถ้วนบ้างและคำนี้ก็ถูกบางทีเราก็ได้ยินจากพี่เลี้ยงของเราบอกว่าน้องต้องยอมพระเจ้าได้แล้วนะบางทีก็อาจจะในฟังคำเทศนาบอกเมื่อไหร่คุณจะยอมพระเจ้าทำนองนี้และบางครั้งเมื่อเราไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้เราก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ในการยอมจำนนพระเจ้าอย่างหมดหัวใจให้กับพระองค์เรื่องการยอมจำนนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คริสเตียนหลายคนเมื่อไม่เข้าใจก็เกิดความรู้สึกย้อนแย้งในพื้นที่ในความเข้าใจตรงนี้อาจารย์เอ็ดวันชานเคยกล่าวว่าการย้อนแย้งที่พบมากที่สุดในชีวิตคริสเตียนคือเรื่องของการยอมจำนนนะครับเราอาจจะเริ่มต้นคิดว่าทำไมเรารอดโดยพระคุณแล้วไม่ใช่หรือในเอเฟซัสบทที่2บอกเรารอดโดยพระคุณไม่ใช่เกี่ยวกับการทำแล้วเราตกลงเรารอดเราขึ้นสวรรค์แล้วเราเชื่อพระเยซูแล้วเราต้องทำอะไรอีกเรายังมีขั้นตอนต่อไปอีกหรือเราต้องยอมจำนนอีกหรือเราถึงจะเป็นคริสเตียนที่ดีพี่น้องครับส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมีคำถามอย่างนี้มาจากความที่เราไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงเราจึงไม่ประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้แต่ประสบการณ์การยอมจำนนต่อพระเจ้าแบบหมดใจอย่างสิ้นเชิงที่ผมจะแบ่งปันต่อจากนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือ Great Turning Point ในชีวิตของท่านและมันมีผลกระทบต่อชีวิตที่เหลือของท่านในการเป็นชีวิตคริสเตียนทั้งหมดเลยก็ได้ผมจึงอยากขออธิบายเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนเราทุกคนจึงควรที่จะถวายชีวิตของท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างหมดใจและสุดท้ายผมจะมีความจริงเกี่ยวกับการยอมจำนน 2-3 ประการสั้นๆนะครับประการที่1เหตุผลว่าทำไมเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะการยอมจำนนจะส่งผลนิรันดร์มันจะ impact ต่อนิรันดรพี่น้องครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าคริสเตียนเนี่ยเรามีความเชื่อพื้นฐานก็คือว่าวันที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์ซึ่งเราเรียกภาษาอังกฤษว่า convert ถูกไหมฮะมันจะมีผลทันทีไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูท่านจะรู้เลยว่าท่านจะไปไหนแบบนิรันดร์ไปสวรรค์นิรันดร์หรือไปนรกนิรันดร์เมื่อท่านยอมรับพระบุตรถ้าพระบุตรอยู่ในนรกนิรันดร์ท่านก็ไปอยู่ในนรกนิรันดร์กับพระบุตรแต่ขอบคุณพระเจ้าพระบุตรของเราไปสวรรค์นิรันดร์เราจึงไปสวรรค์นิรันดร์กับพระบุตรดังนั้นเงื่อนไขเดียวสู่การไปสวรรค์นิรันดร์คือการยอมรับในพระบุตรคำถามสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเรารับด้วยปากและเราเชื่อด้วยใจแล้วทำไมพระคัมภีร์หลายตอนยังต้องระบุอีกว่าในเมื่อเรารับด้วยปากเชื่อด้วยใจเรารอดแล้วแล้วทำไมพระคัมภีร์หลายตอนยังบอกว่าเรายังต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำต่อหลังจากนั้นอีกวันสุดท้ายเลยต้องกล่าวรายงานอีกในเมื่อพระเยซูจ่ายราคาแทนเราทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรือ นี่อาจจะทำให้คริสเตียนหลายคนติดใจว่าเรารอดโดยพระคุณไม่ได้โดยการกระทำของเราเราต้องทำอะไรอีกเราต้องเสียสละมากกว่านี้เหรอเราต้องเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนเหรอมันยังไม่จบอีกหรือผมจะตอบพี่น้องอย่างนี้นะครับใช่ครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าวันสุดท้ายเมื่อท่านตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งท่านจะไม่ต้องรับผลจากความบาปใดๆของท่านแล้วพระเยซูได้จ่ายราคาแทนท่านหมดแล้วท่านไม่ต้องไปนรกนิรันดร์แล้วขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ว่าบาปที่ท่านทำบนโลกนี้จะเป็นบาปอะไรก็ตามตราบที่ท่านยังกลับใจใหม่และท่านยังยึดถือและรับในพระบุตรท่านจะไม่ไปนรกแน่นอนท่านจะขึ้นสวรรค์แน่นอนโดยทางพระบุตรแต่การเข้าสวรรค์แบบไหนไปอยู่ในสวรรค์แบบไหนหลังจากนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคริสตจักรจำนวนมากหลายครั้งเองเราอาจจะพูดถึงวิธีการขึ้นสวรรค์วิธีการเข้าสวรรค์แต่เราไม่ค่อยพูดถึงการใช้ชีวิตหลังจากการเข้าสวรรค์หลังจากนั้นบางคนบอกเรารู้แค่วิธีเข้าก็พอแต่คุณไม่อยากรู้เหรอครับว่าคุณเข้าสวรรค์แล้วคุณไปใช้ชีวิตยังไงต่อคุณไปเป็นอะไรแล้วคุณไปทำอะไรในสวรรค์เพราะเรื่องราวชีวิตนิรันดรมันยาวนานที่ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยมันยาวนานมากที่คุณจะต้องอยู่ที่นั่นวันนี้ผมขออนุญาตได้ฉายภาพโลกหลังความตายในช่วงเวลาท่านอยู่บนสวรรค์นิรันดร์ให้ฟังกันสั้นนะครับก็คือเมื่อท่านตายลงไปและเมื่อท่านตื่นขึ้นใหม่ท่านจะอยู่หน้าบัลลังก์แน่นอนไม่ใช่บัลลังก์พิพากษาว่าท่านจะไปสวรรค์หรือไปนรกท่านไปสวรรค์แน่นอนพระเยซูคริสต์จ่ายแทนท่านโดยพระคุณล้วนๆไม่ใช่โดยความดีหรือการไม่ทำบาปของท่านท่านจะยืนอยู่หน้าบัลลังก์ที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของความบาปแต่จะมีบางคนได้รับบำเหน็จและบางคนไม่ได้รับบำเหน็จและบำเหน็จหรือรางวัลนี้แหละจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตบนสวรรค์หลังจากนั้นแบบผมใช้ว่านิรันดรพี่น้องครับการไปสวรรค์ไม่ใช่ไปพอไปถึงสวรรค์นิรันดร์แล้วจะไปยืนนมัสการกันเรื่อยๆไม่ใช่นะครับอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ไปยืนนมัสการเฉยๆอย่างเดียวมันมีสังคมของมันอยู่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นสังคมที่มีความแตกต่างด้วยเป็นสังคมที่มีระดับมีความแตกต่างบางคนเป็นสง่าราศีเหมือนดวงดาวใช่ไหมครับแล้วความแตกต่างในที่ที่พี่อธิบายมีความแตกต่างที่มากด้วยท่านจะบอกตายแล้วสวรรค์นิรันดร์มีความแตกต่างทางสังคมด้วยเหรอมันจะดีเหรอต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกความบาปความแตกต่างทางสังคมในโลกเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะความบาปแปดเปื้อนของเราเนี่ยมันเลยทำให้สภาพสังคมการแตกต่างเนี่ยมันออกมาไม่ดีเกิดการเหลื่อมล้ำแต่สังคมบนสวรรค์เนี่ยความแตกต่างมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะทีเดียวบางคนบอกว่าแตกต่างขนาดนั้นแล้วไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้สนใจก็จบเหมือนกันเราเชื่อพระเยซูเราขึ้นสวรรค์แล้วก็จบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพระเยซูจะให้คุณเชื่อแล้วก็รับความรอดขึ้นสวรรค์เลยพระเยซูจะมาเสียเวลาสอนเรื่องการทนทุกข์แบกกางเขนทำไมถูกไหมครับแล้วเราพบว่าคำสอนพระเยซูหลายครั้งสะท้อนภาพของสวรรค์นิรันดร์เนี่ยออกมาในลักษณะที่ไม่ได้เท่ากันอันนี้ต้องย้ำไม่ได้เท่ากันเช่นอะไรบ้างคนต้นเป็นคนปลายอันนี้ก็ไม่เหมือนกันละถูกไหมครับมีบางคนได้รับรางวัลบางคนรับบำเหน็จบางคนไม่ได้รับบำเหน็จถูกไหมครับมีการพูดถึงวิ่งที่เข้าสู่เส้นชัยมีมงกุฎมีมงกุฎอีกบางคนไม่มีมงกุฎอีกมีรายละเอียดหลายอย่างมากที่พูดถึงสวรรค์นิรันดร์ที่สะท้อนถึงรายละเอียดเรื่องราวหรือการใช้ชีวิตหลังจากที่เราผ่านความตายไปแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูพยายามอธิบายเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของสองโลกตลอดเวลามันเป็นโลกฝั่งนี้ที่เรากระทำ Impact หรือมีผลกระทบโดยตรงต่อโลกอีกฝากหนึ่งเสมอยกตัวอย่างเช่นมัทธิวบทที่6ข้อ1นะครับบทที่6บอกว่าอะไรครับบอกว่าจงระวังอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเหน็จบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วพี่น้องครับพระคัมภีร์พูดถึงบำเหน็จ2อันบำเหน็จอันแรกไม่ใช่บำเหน็จที่อยู่โลกฝั่งนี้เป็นบำเหน็จที่อยู่โลกฝั่งนู้นและบำเหน็จที่2ที่บอกเขาได้รับแล้วบนโลกก็คืออยู่ในโลกฝั่งนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำของเราบนโลกฝั่งนี้จะ Impactหรือจะมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กับโลกอีกโลกหนึ่งตลอดเวลาและส่งผลต่อการทำให้เกิดความแตกต่างในสังคมที่เราจะไปอยู่ในโลกหน้าความแตกต่างนี้ว่าตรงไหนว่าที่การตัดสินใจครับว่าที่การกระทำว่าที่แรงจูงใจสิ่งที่ผมพูดตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องความบาปมันเป็นการเลือกครับว่าชีวิตของคุณหลังจากที่คุณรอดพระเยซูคริสต์ตายไถ่บาปแทนคุณแล้ววันนี้คุณจะใช้ชีวิตยังไงพี่น้องครับเรื่องความบาปพี่น้องไม่ต้องห่วงเราเป็นมนุษย์เราอ่อนแอ พระเยซูรู้ว่าเราพยายามเท่าไหร่เราก็ยังบาปเราพยายามต่อสู้ความบาปยังไงมันฤทธิ์บาปมันมีฤทธิ์ของมันพระเยซูเลยมาจ่ายราคาตายไถ่บาปแทนคุณวันนั้นคุณไม่ต้องถูกกล่าวโทษคุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินความบาปของคุณแล้วแต่หลังจากที่คุณรอดแล้วยังไงคุณยังต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจการใช้ชีวิตของคุณอยู่ซึ่งการตัดสินใจว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบพระเจ้าหรือใช้ชีวิตตามใจตัวคุณเองใช้ชีวิตเพื่อแผนการของคุณเองหรือใช้ชีวิตเพื่อแผนการของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องความผิดบาปเสมอไปครับและการเลือกที่จะใช้ชีวิตตามเจตนารมณ์หรือแผนการของพระเจ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าการยอมจำนนต่อพระเจ้าการยอมจำนนคืออะไรการยอมจำนนจึงหมายถึงการทำตามเจตจำนงของพระเจ้ามากกว่าเจตจำนงของตัวเองในโลกนี้คือการเลือกไม่ทำตามใจตัวเองไม่ทำตามแผนการตัวเองแต่เลือกแผนการของพระเจ้าแทนที่เพื่อเห็นแก่อะไรครับเพื่อเห็นแก่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอีกโลกหนึ่งพี่น้องครับคนที่คิดแบบนี้เขาจะตระหนักว่าทุกการตัดสินใจของเขาบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนการของเขาการตอบสนองเขาทุกเรื่องแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องความบาปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตในอีกโลกหนึ่งเสมอและคนที่มีวิธีคิดหรือชุดความคิดหรือการมองโลกแบบนี้เขาจะมองโลกชีวิตนิรันดร์กับโลกที่เขาอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนกับกระจกที่คู่กันไปเสมอเราเรียกการมองโลกแบบนี้ว่า eternal perspective หรือการมองโลกแบบนิรันดร์การการมองโลกแบบนิรันดร์การคืออะไรคือการมองภาพที่ใหญ่มากกว่าระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วอายุชีวิตของเราเป็นการมองที่ไม่เพียงแค่มองว่าเราจะเป็นอะไรดีเพื่อตัวเองบนโลกนี้เราจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ดีเพื่อตัวเราเองหรือเราจะทำอะไรดีเพื่อพระเจ้าที่เรารักบนโลกนี้โดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรแต่การมองโลกแบบนิรันดร์การหรือ eternal perspective นั้นเป็นการมองที่เลยมิติของการเวลาและหลุดกรอบของการเวลาบนโลกที่เรามีลมหายใจอยู่ไปสู่การมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าโดยคำนึงถึงสิ่งที่เราจะกระทำในโลกนี้มีผลต่อโลกหน้าพี่น้องครับและมองความตายเป็นเหมือนกับรูหนอนนึกออกไหมฮะรูหนอนหรือประตูที่เชื่อมระหว่างโลกสองโลกไว้ด้วยกันคริสเตียนเราจึงไม่ได้มองความตายเป็นการลาจากแต่เรามองความตายเป็นเหมือนประตูที่ท่านสิ้นสุดเรื่องราวบนโลกนี้และเปิดประตูเข้าสู่โลกใหม่และเรื่องราวทั้งสองโลกนี้มันกำลังขมวดปมเข้าไปเรื่อยตามอายุทำให้อายุท่านมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับท่านก็จะใกล้ประตูนั้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันหนึ่งท่านจะเจอพระเยซูหน้าต่อหน้าเมื่อท่านพ้นประตูนั้นไปพี่น้องครับโจนี่อิเล็กสันทาดาได้อธิบายการมองโลกแบบนิรันดร์การไว้ในหนังสือชื่อว่า Heaven Your Real Home ว่าเมื่อคริสเตียนมีการมองแบบนิรันดร์การเขาจะตระหนักถึงการใช้ชีวิตบนสวรรค์ในโลกหน้าด้วยการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในฝั่งโลกนี้อีกแบบเขาจะลงทุนกับความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดเพราะเขารู้ว่ามันมีผลนิรันดรการพูดของเขาเป้าหมายชีวิตของเขารวมถึงแรงจูงใจในการทำทุกอย่างของเขาจะบริสุทธิ์และซื่อสัตย์เพราะเขารู้ว่ามันส่งผลต่อบำเหน็จนิรันดร์เขาจะมอบเวลาเงินทองและความสามารถลงทุนอยู่บนสิ่งที่จะงอกเงยได้ในอีกฝั่งอีกโลกหนึ่งเป็นหลักไม่ใช่โลกนี้คนที่มีความคิดแบบนี้คนที่มีชุดความคิดแบบนี้เขาจะมีความเข้าใจในการวางแผนชีวิตของเขาและเมื่อท่านรับความคิดแบบนี้มันจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจมันจะมีผลต่อแผนอนาคตของท่านอาจจะเป็น next 10 year plan 5 year plan มันจะมีผลกระทบต่อการลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่ท่านจะเรียงคุณค่าการลงมือทำการไม่ทำอะไรบางอย่างใหม่ท่านจะเรียงคุณค่าของการมีความสัมพันธ์ใหม่และมากกว่านั้นพระคัมภีร์ไม่ได้เพียงพูดถึงว่าทุกสิ่งที่ท่านตัดสินใจหรือกระทำนั้นท่านต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่3ยังพูดถึงอีกบอกว่าการงานของแต่ละคนจะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกให้เผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับการสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เป็นรอดเหมือนดั่งไฟเราอาจจะฟังอ่านแล้วทำไมตกลงว่าเราพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงคริสเตียนนะครับตกลงเรายังต้องตื่นขึ้นมาในวันพิพากษาอีกหรือพิพากษาที่นี้ไม่ได้พิพากษาท่านไปสวรรค์หรือไปนรกเพราะท่านไปสวรรค์แน่นอนพระคัมภีร์พูดตอนท้ายส่วนตัวของเองจะรอดถูกไหมแต่กำลังพิพากษาการกระทำการตัดสินใจการเลือกทำอะไรไม่ทำอะไรบนโลกนี้ของท่าน และพระคัมภีร์พูดต่อไม่ได้เพียงแค่ท่านต้องกล่าวรายงานว่าท่านทำอะไรพระเยซูยังให้บอกเอาไฟมาพิสูจน์ที่ท่านพูดด้วยว่าที่ท่านกล่าวรายงานมันของจริงไหมเพราะพระเยซูสนใจรายละเอียดสิ่งที่ท่านทำบนโลกมากนะครับ2 ยอห์น ข้อ 8บอกว่าจงระวังตัวให้ดีเพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่พี่น้องครับพระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนว่าวันสุดท้ายเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้มันจะถูกไฟเผาหมดสิ่งที่ไม่ใช่ความบาปนะฮะสิ่งที่ท่านทำนี่แหละทำสิ่งดีนี่แหละแต่ท่านอาจจะทำเพื่อตัวท่านเองหรือแม้บางอย่างท่านทำเพื่อพระเจ้าแต่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำและท่านได้ทำนั่นคือสิ่งที่จะหลงเหลือจากไฟที่พิสูจน์ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการมองโลกแบบ eternal perspective หรือการมองโลกแบบสวรรค์นิรันดร์การเนี่ยคือการใช้ชีวิตตามเจตนารมณ์ของผู้ที่สร้างเรามานั่นคือการยอมจำนนต่อพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับเราอาจจะทำอะไรมากมายในฐานะคริสเตียนที่ดีแต่มันอาจจะไม่มีผลต่อชีวิตนิรันดร์การของเราเลยก็ได้ถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองและทำในสิ่งที่เราอยากทำเท่านั้นเราอาจจะทำอะไรให้คริสตจักรมากมายเราอาจจะทำอะไรให้ไปกลุ่มของเรามากมายเราอาจจะทำอะไรให้แคร์เรามากมายเพื่อพระเจ้ามากมายแต่บนสวรรค์วันนั้นหายเรียบเพราะสิ่งที่เราทำเพื่อแคร์ของเราทำสิ่งที่เพื่อคริสตจักรทำเพื่อพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำบนโลกเลยพี่น้องครับท่านอาจจะทำงานหนักมากเพื่อพระเจ้าท่านอาจจะทำงานหนักมากเพื่อทำให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักรท่านอาจจะหวังดีหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้ท่านช่วยครอบครัวของท่านด้วยพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพี่น้องในครอบครัวของท่านท่านอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างกิจกรรมมากมายของแคร์ของท่านท่านอาจจะออกไปทำหลายสิ่งเนี่ยทำธุรกิจหลายสิ่งเนี่ยแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้ท่านช่วยเหลือเพื่อนบ้านของท่านด้วยดังนั้นการยอมจำนนต่อพระทัยพระเจ้าอย่างหมดหัวใจคือการยอมจำนนต่อเจตนารมณ์ของเจ้าของสวรรค์ที่ท่านจะไปอยู่ถูกไหมครับท่านเขาเป็นคนวางกติกากำหนดรางวัลให้ท่านว่าท่านจะใช้ชีวิตยังไงท่านจะอยู่ในสภาพสังคมแบบไหนเพราะเขาเป็นเจ้าของสวรรค์ดังนั้นการเดินตามเจตนารมณ์ของเจ้าของสวรรค์คือการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างหมดหัวใจนั่นเองเรามาดูข้อที่2ด้วยกันนะครับการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงเป็นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงการยอมจำนนแบบหมดหัวใจหรือสิ้นเชิงนั้นเป็นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงพี่น้องครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคริสตจักรของเราเนี่ยเชื่อเรื่องวินหรือว่าวินโซลนะครับอันแรกนะครับวินต่อมาคือ change แล้วก็ต่อมาคือ sense วินก็คือจิตวิญญาณของเรานั้นคือรอดแล้วนะครับคือการกลับใจใหม่บังเกิดใหม่มาหาพระเจ้าแล้วเราก็รับความรอดเราเรียกสั้นๆตรงนี้ว่า salvation พี่น้องครับเรารับความรอดแล้วดีใจไหมครับพี่น้องเราตบมือกับคนข้างๆในครอบครัวท่านดีไหมครับว่าท่านรอดแล้วนะครับพี่น้องครับรวมถึงการที่เราได้ถูกวางรากฐานมีความเชื่อที่เข้มแข็งหลังจากนั้นเราจะไปสู่จุดที่2เราเรียกว่า change นะครับก็คือเราเรียกส่วนนี้ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับซึ่งคีย์ก็คือ surrender หรือการยอมจำนนส่วนที่3ก็คือว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเห็นความดีของพระเจ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราก็ยอมให้พระเจ้าใช้เราแล้วเราก็ไปรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลเราเรียกว่า service คือการรับใช้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าวินเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่นานหรอกครับเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเชื่อด้วยปากรับด้วยใจท่านก็รอดท่านก็มั่นใจในความรักของพระเจ้าแต่เชนเป็นกระบวนการที่นานและเป็นกระบวนการที่นานมากสำหรับหลายคนเพราะเราจำเป็นต้องผ่านคำหนึ่งก็คือคำว่ายอมจำนนอย่างสิ้นเชิงและหลายคนก็อยู่ในกระบวนการที่นานมากไปแล้วนะครับที่ว่านานคืออะไรครับไม่ใช่เปลี่ยนนานนะฮะแต่ที่ว่านานคือเมื่อไหร่จะยอมจำนนสักทีหนึ่งไม่ใช่เมื่อไหร่ท่านจะเปลี่ยนแต่เมื่อไหร่ท่านจะยอมจำนนเพราะอะไรทำไมการยอมจำนนจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพราะแนวทางวิถีของคริสเตียนต่างกับวิถีทางศาสนาอย่างสิ้นเชิงไม่ได้บอกว่าวิถีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของศาสนาผิดนะครับก็เป็นแค่คนละแนวทางกันเฉยศาสนาปรัชญาเทรนนิ่งหนังสือหรือ how to ต่างๆมีวิธีการเปลี่ยนด้วยการอะไรครับด้วยการได้รับแรงบันดาลใจ การฝึกฝนตัวเองการต่อสู้กับตัวเองการยอมรับตัวเองแต่ในขณะที่วิถีของคริสเตียนนั้นสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยการยอมจำนนครับเป็นการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยการยอมจำนนต่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เข้ามาในชีวิตของเขาวิธีการจึงแตกต่างกันมากเพราะศาสนาเน้นในเรื่องการฝึกฝนตนเองเพียรพยายามด้วยตัวเองการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนปฏิเสธกระบวนการฝึกฝนตัวเองหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การฝึกฝนตัวเองหรือการเพียรพยายามมันจะตามมาภายหลังการยอมจำนนครับมันจะตามมาภายหลังการ surrender ผมอยากจะยกตัวอย่างนี้นะครับวันนี้ผมเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นโรคหัวใจนะผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะครับผมปกติแข็งแรงดีวันนี้ผมเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็เส้นเลือดตีบในเส้นเลือดหัวใจนะครับปรากฏว่าผมได้เจอหมอผ่าตัดหัวใจที่เก่งมากเป็นหมอผ่าตัดที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่พร้อมเป็นหมอผ่าตัดที่มีความสามารถเก่งอันดับต้นๆแต่จะไม่สามารถทำกระบวนการรักษาผมได้เลยตราบใดถ้าผมไม่ยินยอมเซ็นยินยอมให้คุณหมอชุดคุณหมออุปกรณ์ทุกอย่างเข้ามายุ่งกับหัวใจของผมพี่น้องครับกระบวนการรักษาหัวใจทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเซ็นยินยอมจริงไหมครับการเซ็นยินยอมคืออะไรการเซ็นยินยอมคือการสื่อถึงการที่ท่านได้มอบอำนาจการยุ่งกับหัวใจของท่านยุ่งกับทุกเรื่องในร่างกายของท่านให้กับหมอคนนี้ที่จะผ่าตัดจะเปลี่ยนจะแก้จะซ่อมหัวใจยังไงของท่านก็ได้และแม้มันจะหมายถึงชีวิตของท่านก็ตามพี่น้องครับวันนี้คำถามสำคัญอยู่ที่ว่าหมอได้เข้ามาทำอะไรในหัวใจของท่านท่านยินดีแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและการรักษาที่แท้จริงจึงเริ่มต้นจากการยอมจำนนแม้ท่านไม่เข้าใจวิธีรักษาท่านไม่รู้หรอกว่าตอนที่ท่านหลับไปหมอจะทำอะไรกับหัวใจของท่านบ้างแต่ท่านยอมที่สุดที่จะให้หมอคนนั้นได้เข้ามาเยียวยารักษาหัวใจของท่านแม้ว่าจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถทำอะไรหัวใจท่านได้เลยถ้าท่านไม่ได้ยอมให้หมอผู้นั้นเข้ามารักษาชีวิตของท่านวันนี้ถามใจของท่านว่าท่านยินยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านหรือเปล่าผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้าผมเนี่ยเป็นคริสเตียนมาเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตผมเป็นคริสเตียนตอนอายุ14ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอายุ42แล้วแสดงว่าผมใช้ชีวิตในการเป็นคริสเตียนนานกว่าไม่เป็นคริสเตียนนะครับก็การเป็นคริสเตียนเนี่ยในช่วงแรกของผมเนี่ยก็ถือว่าผมเป็นคนที่มีความตั้งใจมากนะครับผมเป็นคริสเตียนที่มาโบสถ์เองนะครับขอมาแคร์เองแล้วก็ไม่ได้มีคนชวนมาแล้วก็ตั้งแต่มาโบสถ์ก็แสวงหาพระเจ้ามากอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงแล้วพระเจ้าช่วยชีวิตเยอะมากก็เลยซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้ามีอะไรสัมมนาดีๆไปหมดไม่ต้องมีคนชวนชอบมากแล้วก็มีความตั้งใจมากถูกชีวิตวินใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เสร็จแล้วเมื่อมารู้จักพระเจ้าด้วยความดีของพระเจ้าผมก็เลยกระโดดเข้าสู่เซนต์เลยฮะในงานรับใช้ต่างๆด้วยความตั้งใจที่ดีแต่หลายครั้งเองในช่วงแรกของการเป็นคริสเตียนและส่วนใหญ่ของการเป็นคริสเตียนก็รู้สึกว่าชีวิตล้มเหลวในชีวิตฝ่ายวิญญาณอุปนิสัยส่วนตัวความตั้งใจหลายอย่างกับพบความล้มเหลวหลายเรื่องแล้วรู้สึกว่าชีวิตเองก็เรียนพระคัมภีร์แต่ว่าหลายเรื่องในพระคัมภีร์ก็ไม่สามารถทำได้ความทุ่มเทหลายอย่างที่ทำมาก็หลายเรื่องก็ดูเหมือนว่าเป็นความล้มเหลวแน่นอนเป็นช่วงเวลาของการที่เรียนรู้จักพระเจ้ามีเหตุการณ์หนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าเข้ามาให้ผมเนี่ยได้ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงผมเป็นคนชอบขับรถทางไกลครับเป็นคนชอบขับรถทางไกลแล้วก็ผ่านสี่แยกหนึ่งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมขับรถทางไกลคือเวลาผมขับรถทางไกลเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรเลยคือจะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะโซลิจูดกับพระเจ้ามากเพราะว่ารับโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะภรรยาไม่ให้รับนะฮะดูหนังก็ไม่ได้อันตรายนะก็ทำได้อย่างเดียวคือฟังเทศนะบางทีเนี่ยฟังเทศทีหนึ่งประมาณ4 ถึง 5กันเลยฮะเวลาฟังเทศนาเนี่ยนะครับก็จะฟังเทศยาวมากแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าผมผ่านสี่แยกหนึ่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนนั้นขึ้นเหนือจำได้นะครับแปลกมากเลยสี่แยกไม่มีใครเลยนะแล้วพระเจ้าเนี่ยเข้ามาพูดกับผมกลางสี่แยกตอนที่จอดรถไฟแดงอยู่ผมจำได้มือผมจับที่ห้องโดยสารแล้วก็อยู่ตรงนั้นพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าเบนนี่เราต้องการหมดทั้งสิ้นทุกอย่างในชีวิตของเจ้าหมดทุกข้อหัวใจเจ้ายินดีให้เราไหมพี่น้องครับผมยอม ผมวันนั้นผมจำได้เลยผมจับแน่นเลยจับที่มือที่เป็นที่จับคนขับแล้วพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าเราขอหมดทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างที่เจ้ามีที่เจ้าเป็นประสบการณ์ในอดีตความรู้สึกเป้าหมายอุดมการณ์ในชีวิตของเจ้าผมตัดสินใจบอกพระเจ้าผมยินดีพอไฟเขียวผมขับเลยสี่แยกไปผมจอดรถมันมีเหมือนริมภูเขาข้างๆนะครับผมคุกเข่าลงแล้วผมบอกว่าผมยินดีที่จะให้พระเจ้าหมดทั้งชีวิตของผมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่พระเจ้าได้เข้ามารักษาชีวิตของผมและมัน impact ในการใช้ชีวิตที่เหลือของผมทั้งหมดการยอมจำนนจึงไม่เกี่ยวข้องว่าท่านเชื่อมานานแค่ไหนการยอมจำนนจึงไม่ได้เกี่ยวกับท่านว่าท่านรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนการยอมจำนนจึงไม่เกี่ยวกับท่านเป็นผู้นำหรือท่านเป็นสมาชิกการยอมจำนนสามารถเริ่มวันนี้ได้เลยเอเมนไหมครับการยอมจำนนจึงเป็นเรื่องของการยอมมอบความรู้สึกทิฐิประสบการณ์ความตั้งใจความฝันเจตนาลบอุดมการแผนการความมั่นคงในชีวิตของเราให้แด่พระเจ้าซึ่งนั่นจะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ impact ทั้งชีวิตของท่านในสุภาษิตบทที่3ข้อ 5-6 บอกว่าจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจและพระองค์จะทรงทำทางเจ้าให้ราบเรียบอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองแต่จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าพี่น้องครับขีดเส้นใต้คำว่าอย่างหมดใจและขีดเส้นใต้คำว่าในทุกวิถีทางของเราพี่น้องครับข้างบนคือเราต้องยอมก่อนเราต้อง surrender ก่อนและในทุกวิถีทางของเจ้าคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้ยอมอย่างหมดใจในข้อข้างบนก่อนเอเมนไหมครับประการที่3เพราะว่าการยอมจำนนจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองในการรับใช้พี่น้องครับอาจกล่าวได้ว่าการเป็นสาวกกับการยอมจำนนเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยการเป็นผู้รับใช้งานในคริสตจักรกับประสบการณ์การยอมจำนนนั้นแยกจากกันไม่ได้เลยเราไม่สามารถเข้าสู่เวทีการรับใช้ได้อย่างยั่งยืนถ้าปราศจากประสบการณ์แห่งการยอมจำนนแบบหมดใจหรืออย่างสิ้นเชิงในชีวิตของท่านพี่น้องครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงประสบการณ์เรื่อง Win Change Sense ใช่ไหมครับปัญหาส่วนใหญ่ของคริสตจักรคือหลายคนมารู้จักพระเจ้าหลายคนเขาถูกพระเจ้าชนะใจเขาจนเขารู้สึกว่าซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าเขารับความรอดเขารู้สึกว่าอยากทำเพื่อพระเจ้าเขาจึงกระโดดเข้าไปเซนส์เขาจึงกระโดดเข้าไปในส่วนของเซอร์วิสเลยโดยที่เขายังไม่ได้ผ่านประสบการณ์แห่งการยอมจำนนหรือ surrender อย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับเมื่อท่านกระโดดเข้าสู่งานรับใช้ของพระเจ้าด้วยความตั้งใจดีด้วยความหวังดีแต่ท่านยังขาดความเข้าใจหรือคอนเซปต์จริงๆของการรับใช้ว่าคอนเซปต์จริงๆของการเซนส์หรือการที่จะท่านจะรับใช้หรือเซอร์วิสอะไรก็ตามมันคือคอนเซปต์ของมาสเตอร์คือพระเจ้าแล้วท่านคือ surrender คือผู้ที่ยอมจำนนให้เจ้านายนั้นใช้งานท่านเมื่อเราไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ในงานรับใช้อย่างแท้จริงเราก็กระโจนสู่งานรับใช้ด้วยความทุ่มเทและเราใช้การทุ่มเทพลังการทำงานหนักแต่หลายครั้งเองเราขาดสันติสุขเราใช้ความจริงใจแต่หลายครั้งเราจบลงด้วยความบาดเจ็บและความผิดหวังเราใช้ความทำงานหนักแต่อาจจะไม่เกิดผลเหมือนที่พระเยซูบอกไว้ในพระคัมภีร์เราใช้การคอมมิตเมนต์กับงานแต่อาจจะจบด้วยความเหนื่อยล้าพี่น้องครับคริสตจักรปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ารักพระเจ้าประทับใจถึงความดีที่พระเจ้าทำกับเขาและออกไปมีส่วนร่วมในงานคริสตจักรมากมายแต่อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจคอนเซปต์ของงานรับใช้ที่ถูกต้องนั่นคือมาสเตอร์จอมเจ้านายและ surrender คือตัวเราคือยอมจำนนต่อพระเจ้าผลเป็นอย่างไรครับเมื่อคริสตจักรออกไปรับใช้ด้วยเจตนารมณ์และความตั้งใจของตัวเองด้วยการทุ่มเทของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่ได้ปฏิเสธแต่มันไม่สามารถที่จะชนะโลกนี้ได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกเราไม่สามารถชนะโลกนี้ได้ด้วยการทุ่มเทเราไม่สามารถชนะโลกนี้ได้ด้วยการทำงานหนักแต่เราสามารถชนะโลกนี้ได้ด้วยการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงต่างหากมีครั้งหนึ่งที่มีคริสเตียนจำนวนมากในการประชุมที่ยุโรปได้ถามผู้นำศิษยาภิบาลชาวโรมาเนียคนหนึ่งว่าอาจารย์ครับเพราะอะไรทำไมคริสตจักรในยุโรปคริสตจักรในโลกตะวันตกปัจจุบันจึงสูญเสียพลังและความร้อนรนที่มีต่อทั้งพระเจ้า และตอบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคำตอบของผู้นำคนนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่ล้ำลึกมากครับเขาตอบว่าคริสตจักรในโลกตะวันตกหรือคริสตจักรในยุโรปเนี่ยได้สูญเสียความร้อนรนได้สูญเสียพลังที่จะเปลี่ยนโลกนี้ทั้งต่อพระเจ้าทั้งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะคริสตจักรได้เอาการทุ่มเทการทำงานหนักมาแทนที่การยอมจำนนต่อพระเจ้าคริสตจักรได้เอาวิธีการหรือว่าเอาการทำงานหนักแบบมนุษย์นะฮะแทนที่การยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระเจ้าพี่น้องครับในคริสตจักรของเราปัจจุบันเราทำอะไรเยอะมากแต่เราละเลยประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าผมต้องย้ำว่าไม่ผิดนะครับการที่เราทำงานหนักการที่เราทุ่มเทเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่มันไม่มีพลังเพียงพอที่จะชนะโลกนี้ทั้งใบได้พี่น้องครับพระเยซูทุ่มเทตลอด3ปีครึ่งพระเยซูทุ่มเทนะฮะในการทำพระราชกิจในการสร้างสาวกในการรักษาโลกในการสอนแต่พระราชกิจเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ศาสนาคริสต์ชนะโลกนี้ครับไม่ใช่คำสอนที่ภูเขามะกอกเทศที่เป็นเหมือนตัวแทนของคำสอนที่เฉียบคมมากในโลกนี้ที่ทำให้ชนะโลกนี้ไม่ใช่การสัจจันที่ทะเลกาลิลีที่พระองค์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศได้ที่ทำให้ชนะโลกนี้ไม่ใช่ที่พระองค์ทำให้คนตายฟื้นทำให้ชนะโลกนี้ไม่ใช่ภูเขามะกอกเทศไม่ใช่ทะเลกาลิลีแต่เป็นโกลาโกธาต่างหากซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมจำนนต่างหากที่ทำให้ศาสนาคริสต์ชนะโลกนี้ได้ผมอยากจะอธิบายว่าการรับใช้ที่เน้นเอียงไปในการทุ่มเทเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการยอมจำนนจากหนังสือของอาจารย์เอ็ดมันชานได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าในขณะที่ชีวิตที่ทุ่มเทเน้นแต่สิ่งที่เราต้องทำเพื่อพระเยซูคริสต์ส่วนชีวิตที่ยอมจำนนจะเป็นการเปิดใจรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำแล้วเพื่อเราต่างหากความเชื่อคริสเตียนจริงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำแต่สิ่งที่พระคริสต์ได้ทำสำเร็จแล้วไม่ใช่ความพยายามแต่เป็นความวางใจชีวิตที่ทุ่มเทขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่านแต่ชีวิตที่ยอมจำนนตระหนักว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าไม่ใช่พอพระเจ้าถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็คือชีวิตที่ทุ่มเทจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำในขณะที่ชีวิตที่ยอมจำนนนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเป็นที่สำคัญกว่านั้นชีวิตที่ทุ่มเทจดจ่ออยู่กับการทำงานในขณะที่ชีวิตที่ยอมจำนนนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเชื่อฟังด้วยเหตุนี้ชีวิตที่ทุ่มเทจึงสำแดงออกถึงความตั้งใจที่ดีครับจึงสำแดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ดีของท่านที่มีต่อพระเจ้าแต่ชีวิตที่ยอมจำนนกับสำแดงออกถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านอีกในหนึ่งชีวิตที่ทุ่มเทยกย่องความรู้ความสามารถส่วนชีวิตที่ยอมจำนนนั้นเน้นไปที่คุณลักษณะชีวิตของเราและเน้นไปที่ชีวิตที่ยอมจำนนภายในผมจึงอาจกล่าวได้ว่าชีวิตที่เราหลายคนทุ่มเทเพื่องานของพระคริสต์เราทุ่มเทในการทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ภายในท่านอาจจะไม่ได้ยอมจำนนท่านอาจจะไม่ได้ถวายตัวต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ได้การไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้ายังเป็นอันตรายต่อชีวิตอธิษฐานด้วยเพราะการอธิษฐานที่แท้จริงไม่ใช่การอธิษฐานว่าขอให้ความตั้งใจของฉันสำเร็จไม่ได้ขอให้อธิษฐานขอให้ความตั้งใจที่ฉันมีเพื่องานพระเจ้านั้นสำเร็จแต่ขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จต่างหากพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มุมมองต่องานรับใช้ของพระเจ้าจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าใจว่าการเชื่อฟังสำคัญมากกว่าความปรารถนาที่ท่านทำเพื่อพระเจ้ามากนักการรับใช้เริ่มต้นที่ความปรารถนาที่ท่านอยากทำให้พระเจ้าอาจจะทำให้ท่านเลือดสูบฉีดตาตื่นเต้นตาเป็นประกายมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากที่ท่านได้คิดเรื่องงานพระเจ้าอยากให้โบสถ์เป็นอย่างนั้นอยากให้งานพระเจ้าเป็นอย่างนี้มันตื่นเต้นมากแต่อาจจะเป็นในช่วงแรกเท่านั้นแต่หลายครั้งเองถ้าท่านทำเป็นแค่ความปรารถนาเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีแค่ความปรารถนาเท่านั้นหลายครั้งเองมันอาจจะจบลงด้วยความผิดหวังหรือความเจ็บปวดแต่การรับใช้ที่เริ่มต้นด้วยการยอมจำนนอย่างหมดหัวใจมักจะจบลงด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับประการที่4เราผ่านมา3ประการแล้วนะครับถึงเหตุผลว่าทำไมเราควรจึงยอมจำนนประการที่4สุดท้ายเป็นประการที่ผมชอบที่สุดคือเพราะว่าการยอมจำนนคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะมอบแด่พระเจ้าได้เพราะการยอมจำนนคือสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่เรามนุษย์คนหนึ่งที่ต่ำต้อยพึงจะมอบแด่พระเจ้าได้ผมอยากจะบอกก่อนครับว่าผมอยากจะย้ำทุกคนว่าวันนี้เราไม่ทำอะไรให้พระเจ้าพระเจ้าก็รักเราเองไหมครับไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้ในโรมบทที่12ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวก็คือยอมจำนนนี่แหละของท่านแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านพี่น้องครับพระคัมภีร์ในโรมบทที่1ถึงบทที่11บทแรกได้พูดถึงพระคุณพูดถึงความดีของพระเจ้าพระเมตตาของพระองค์ไม่ใช่ความดีของเราทั้งหลายจนจบบทที่11บทที่12เปาโลเริ่มต้นด้วยอะไรครับเพราะเห็นแก่11บทแรกเพราะเห็นแก่11บทแรกเปาโลจึงบอกว่าจึงวิงวอนให้ท่านเป็นไงครับยอมจำนนต่อพระเจ้าจึงวิงวอนให้ท่านถวายชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพี่น้องครับผมอยากถามพี่น้องวันนี้ว่าอะไรคือโรมบทที่1ถึงบทที่11ในชีวิตของท่านอะไรคือความดีพระคุณของพระเจ้าสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำในชีวิตของท่านท่านอาจจะวนเวียนอยู่ในโรม1ถึง11มานานแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วไหมที่ชีวิตของท่านจะก้าวเข้าสู่โรมบทที่12เหมือนที่เปาโลวิงวอนบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเพื่อเห็นแก่ประสบการณ์ชีวิตของท่านทั้งชีวิตที่พระเจ้ารักท่านพระเจ้าช่วยท่านจงถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์หลายตอนบอกพระเจ้าไม่ได้มองหาผลงานที่เราทำเพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้ามองหาการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงอย่างหมดหัวใจต่างหากและนี่คือเครื่องบูชาที่มีค่าสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะมอบแด่พระเจ้าได้ไม่ใช่การสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ใช่การสร้างศาสนาที่ใหญ่โตมีจำนวนสาวกมากมายแต่สำคัญที่สุดคือการที่สาวกทุกคนเหล่านั้นได้ถวายชีวิตของเขามอบแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชานั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราพึงจะมอบแด่พระเจ้าอาจจะมีคนหลายคนถามบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับผมถวายชีวิตพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอยู่บนแท่นบูชาแล้วเรากลิ้งออกมาบางครั้งเราถวายชีวิตไปแล้วเรากลิ้งออกมาอีกจากแท่นบูชาพี่น้องครับสมัยก่อนเนี่ยเครื่องบูชาเนี่ยลักษณะของเครื่องบูชามันต้องเป็นจะเป็นสัตวบูชาอะไรก็ตามเนี่ยลักษณะเครื่องบูชาคือต้องตายครับเราไม่ได้เอาแกะเป็นๆมาวางอยู่บนเครื่องบูชาแล้วต้องตายหมดทั้งตัวไม่ใช่ครึ่งตายแล้วก็ครึ่งเป็นพังงาบอยู่พี่น้องครับการที่เราถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาเราต้องปฏิเสธตนเอง 100% เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าหมดทุกความรู้สึกหมดทุกประสบการณ์ทั้งอดีตและความมั่นคงในอนาคตคำถามคือเรายินดีมอบให้พระเจ้าหมดหัวใจไหมเรายินดีมอบให้พระเจ้าหมดทั้งชีวิตของเราไหมพี่น้องครับฮัสสัน เทเลอร์เคยกล่าวว่าหากพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเลยหากพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ก็ไม่ได้ใช่พระเจ้าในชีวิตของเราเลยผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงตรงนี้จากตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะครับคือบริษัทของผมเนี่ยนะครับหรือว่าผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายเงินเนี่ยบางครั้งเองเราจะมีการจ่ายจำนวนเงินเยอะๆเนี่ยเราจะใช้สิ่งหนึ่งเราเรียกว่าเช็คนะครับซึ่งบริษัทของผมเนี่ยก็จะใช้เช็คนะครับโดยที่การจ่ายทุกอย่างในบริษัทของผมจะจ่ายด้วยลายเซ็นเช็คนะครับแต่นั้นถ้ามีลายเซ็นผมจะสามารถจ่ายเช็คได้จ่ายเงินได้ทุกอย่างจ่ายจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับระบุมันจะระบุจำนวนเงินแล้วก็ระบุคนที่รับเช็คว่าต้องเป็นใครแต่มันมีบางครั้งที่ผมจำเป็นจะต้องไปต่างประเทศโดยนะปกติเช็คเนี่ยจะต้องมีการเซ็นเงินเกือบทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์แต่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมต้องไปต่างประเทศยาวนานมากหลายสัปดาห์สิ่งที่ผมทำนอกจากผมเซ็นเช็คที่จะต้องจ่ายเงินให้กับพวกซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่ต้องมาเขาเรียกว่าให้สินค้ากับผมเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยผมยังต้องเซ็นเช็คเราเรียกว่าเช็คเปล่าภาษาอังกฤษเรียกว่า blank check blank check คืออะไร blank check คือการเอาเช็คเปล่าแล้วเซ็นลายเซ็นมอบอำนาจทิ้งไว้เซ็นไว้ตรงนั้นแล้วเว้นว่างตรงช่องเงินและผู้ระบุไว้ผมไปต่างประเทศครั้งนั้นผมต้องเซ็นเช็คเปล่าไว้อยู่ประมาณ 2-3 ใบและมอบให้กับคนที่ผมไว้ใจที่สุดหุ้นส่วนของบริษัทผมเก็บไว้เพื่อให้ตลอด3สัปดาห์นั้นถ้ามีเหตุฉุกเฉินและมีการจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินมหาศาลนั้นบริษัทจะไม่หยุดชะงักและการทำงานยังผ่านไปได้อย่างราบรื่นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ แบงค์เช็คหรือว่าเช็คเปล่าเนี่ยน่ากลัวมากถ้าผมมอบให้คนที่ผมไม่ไว้วางใจเขาจะเติมตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้เขาจะเติมตัวเลขจนหมดทั้งบัญชีบริษัทก็ได้เขาจะใส่ว่าบัญชีนี้จะโอนเงินให้ใครก็ได้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะถอนบัญชีหมดทั้งหมดออกมาก็ได้นั่นหมายถึงความมั่นคงของบริษัทผมนั่นหมายถึงเงินเดือนของผมในสิ้นเดือนด้วยทุกอย่างจะหายไปหมดเลยวันนี้มาถึงตรงนี้ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าถ้าชีวิตของคุณเป็นแบบเสมือนเช็คเปล่า blank check ที่ท่านเซ็นยินยอมมอบอำนาจลงในท้ายเช็คและท่านมอบให้กับพระเจ้าท่านไม่ได้สมัยก่อนท่านอาจจะเซ็นเช็คให้พระเจ้าแล้วท่านจะระบุว่าท่านจะมอบให้ใครท่านระบุว่าท่านให้ได้แค่นี้แต่วันนี้ท่านยินดีไหมที่ท่านจะมอบ blank check หรือเช็คเปล่านี้ให้กับพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่ใส่ตัวเลขนั้นลงไปพระองค์จะเป็นผู้ที่ระบุชื่อที่จะให้เช็คใบนี้ให้กับท่านนั้นสิ่งนั้นท่านยอมมอบเช็คหมดทั้งชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าหรือเปล่าและนั่นคือทุกสิ่งที่ท่านมีทุกสิ่งที่ท่านเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่พิเศษต่อใครบางคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านอาจจะเป็นความเจ็บปวดในอดีตของท่านที่ท่านมีในอดีตหรือความมั่นคงที่ท่านมีวันนี้ท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าหรือเปล่าหากพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่งในชีวิตของท่านพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านเลยวันนี้ท่านอาจจะรู้จักพระเยซูในมุมของวินที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ว่าท่านรับความรอดเป็นเซเวียร์เป็นพระผู้ไถ่มานานแล้วท่านเป็นคริสเตียนมา 10-20 ปีแล้วท่านยังรู้จักพระเยซูในมุมของพระผู้ไถ่ My Savior ถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะขยับจาก Savior เป็น My Lord พระเจ้าจอมเจ้านายผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งในชีวิตของท่านนี่คือ4เหตุผลว่าทำไมท่านควรยอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะสรุปสุดท้ายสั้นๆอีก2ประการนะครับเป็นความจริงเกี่ยวกับการยอมจำนนนะครับเป็นความจริงเกี่ยวกับการยอมจำนนประการที่1ก็คือการยอมจำนนเป็นเรื่องของทางเลือกไม่ใช่ข้อบังคับการยอมจำนนเป็นเรื่องของ optional เป็นเรื่องของ choice นะครับการยอมจำนนเป็นเรื่องของความเต็มใจของท่านไม่ใช่ด้วยการจำใจเป็นการตัดสินใจด้วยความเต็มใจไม่มีใครสามารถมาบังคับท่านได้ไม่ใช่คำสั่งนะครับในโรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้านี่ที่เราอ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเปาโลบอกข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลเรียกร้องเปาโลวิงวอนเปาโลไม่ได้สั่งแต่ตอนนี้เป็นการวิงวอนว่าด้วยเห็นแก่ความดีพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นถวายชีวิตของท่านต่อพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพี่น้องครับการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของท่านพระองค์รักท่านไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความรักที่มีต่อท่านถ้าบัดนี้พระเจ้าวางแผนชีวิตของท่านเรียกให้ท่านเป็นมิชชันนารีไปตั้งโบสถ์ที่แอฟริกาแต่วันนี้ท่านบอกพระเจ้าว่าท่านอยากจะเป็นนักธุรกิจข้าพเจ้าอยากเป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าพระเจ้าอวยพรท่านไหมพระเจ้าอวยพรท่านเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าอวยพรแต่ท่านต้องทำตามชอบทำด้วยนะทำธุรกิจแบบชอบทำพระเจ้าอวยพรท่านได้พี่น้องครับมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยมีลูกสมมติผมเป็นวิศวกรผมก็อยากให้ลูกสาวผมโตขึ้นเนี่ยเป็นวิศวกรแบบผมแล้วบุคลิกทุกอย่างส่งสิ่งที่ปลูกฝังมาทั้งหมดความสามารถที่ลูกสาวมีหรือถึงพรสวรรค์ทุกอย่างเหมาะกับการเป็นวิศวกรและจะเป็นวิศวกรที่ช่วยคนจำนวนมากได้และผมก็ส่งเสริมให้เขาเป็นวิศวกรแต่เมื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้นเขาอยากจะเป็นศิลปินแน่นอนผมก็ยินดีสนับสนุนเขาและแน่นอนผมก็ยินดีกับเขาด้วยการรู้จักพระเจ้าจึงเป็นเรื่องของเสรีภาพแต่ถ้าลูกสาวผมตัดสินใจเป็นวิศวกรนั่นจะทำให้ชีวิตของเขามีผลต่อคนจำนวนมากพี่น้องครับการยอมจำนนจึงเป็นเรื่องของการไปไกลกว่าการที่ท่านมองว่าท่านจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองบนโลกขนาดไหนมันไม่ใช่แผนการแต่เป็นแผนการของพระเจ้าผมอยากจะท้าทายท่านถ้าท่านคิดว่าที่ผ่านมามันสุดยอดแล้วถ้าท่านคิดว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านมาถึงจุดนี้มันได้หลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วผมจะบอกเลยมันเทียบอะไรไม่ได้กับหลังจากที่ท่านได้ยอมจำนนและถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเอเมนไหมครับประการที่2การยอมจำนนไม่ใช่การเสียสละแต่เป็นการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนการยอมจำนนไม่ใช่การเสียสละแต่เป็นการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งชิปอิงแรมเนี่ยได้ยกตัวอย่างเรื่องกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากของนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard Business School และ MIT ไว้บอกว่านักศึกษาทุกคนที่จบจาก Harvard Business School และ MIT เนี่ยทุกคนจะต้องเรียน รู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาตัวอย่างนี้เพื่อเรียนรู้กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจนะครับกรณีศึกษาแรกคือจอห์นนะครับจอห์นเป็นวิศวกรอายุประมาณ32ปีจอห์นเนี่ยบุคลิกส่วนตัวเป็นคนชอบสะสมงานเก่าแก่เป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาโดยเฉพาะประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองมีอยู่วันหนึ่งในช่วงเขาพักร้อนเขาได้มีโอกาสไปเจอบ้านที่เป็นบ้านเก่าแก่แบบพวกแอนทีคข้างในมีแต่ของเก่าแก่ช่วงสงครามกลางเมืองนะครับบ้านหลังนี้มีราคาประมูลอยู่ที่ประมาณ 95,000 ดอลลาร์ US ก็ประมาณเกือบล้านบาทนะครับพี่น้องครับเมื่อจอห์นได้เดินเข้าไปดูทีละชั้นก็พบแต่ของเก่าๆแก่ๆน่าสนใจมากนะครับเมื่อเขาเดินลงไปชั้นใต้ดินครับสิ่งที่เขาตกใจก็คือว่าเมื่อเขาไปเจอกล่องใบเก่าๆใบหนึ่งที่อยู่ตรงใต้ระเบียงของชั้นใต้ดินเขาเปิดออกมาเนี่ยเขาพบเหรียญทองคำ22เหรียญซึ่งเป็นเหรียญของฝ่าย Federation ก็คือฝ่ายสหพันธ์ในช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งเหรียญนี้ถ้าจอห์นเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเหรียญจริงมันจะเป็นเหรียญที่เป็นของหายากอันดับต้นๆของประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและมีมูลค่าหลายล้านเหรียญ US ดอลลาร์แต่กติกาเป็นอย่างนี้ครับการที่ใครก็ตามจะได้บ้านของในบ้านหลังนั้นเขาจะต้องซื้อหมดทั้งบ้านหมายความว่าถ้าจอห์นอยากจะได้เหรียญนี้จอห์นจะต้องซื้อทั้งหมดทั้งหลังแต่ราคาบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่ 95,000 US ดอลลาร์แต่จอห์นมีเงินอยู่ในบัญชีแค่หมื่นเดียวนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเขาจะได้ของอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็ประเมินอีกว่าถ้าเหรียญนี้เป็นเหรียญจริงเขากำลังอยู่ต่อหน้าสิ่งที่ประเมินมูลค่ามหาศาลมากและสามารถเปลี่ยนให้เขาเป็นมหาเศรษฐีได้ในภายในข้ามคืนแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องหาเงินให้ได้ 9,50,000 US ดอลลาร์เขาต้องขายบ้านเขาต้องขายรถและเขาประเมินแล้วเมื่อเขาขายทุกอย่างในชีวิตของเขาเขาจะมีเงินเพียงพอที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้คำถามก็คือว่าเขาควรจะทำอย่างไรให้นักศึกษา Harvard และ MIT วิเคราะห์ผมขอไปตั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่2นะครับกรณีศึกษาที่2ก็คือว่าชีล่านะครับกรณีศึกษาของชีล่าเป็นใครครับชีล่าเป็นโปรเฟสเซอร์หรือเป็นครูสอนด้านศิลปะในโรงเรียนแห่งหนึ่งชีล่าชอบสะสมภาพวาดศิลปินกองโลกแน่นอนภาพวาดเหล่านี้คงไม่ใช่ภาพจริงเพราะว่าชีล่าไม่ได้มีเงินเยอะมากนะครับชีล่าไปเที่ยวฝรั่งเศสในช่วงพักร้อนเหมือนกันเมื่อเขาไปหมู่บ้านหนึ่งเขาพบภาพวาดของปิกัสโซในยุคแรกๆที่ดูเหมือนของจริงมากแต่คนขายยันบอกนี่ไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะว่าลายเซ็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับราคาภาพอยู่ที่ 25,000 US ดอลลาร์แต่เมื่อชีล่าได้ใส่แว่นแล้วส่องเข้าไปในลายเซ็นชีล่าพบว่าเนื่องจากชีล่ามีความรู้เรื่องปิกัสโซนะฮะศิลปินกล้องโลกคนนี้ชีล่าพบว่านี่คือของจริงเพราะลายเซ็นของปิกัสโซช่วงปีแรกๆจะเซ็นยาวๆแต่หลังๆเนี่ยเปลี่ยนลายเซ็นเป็นแบบสั้นๆดังนั้นถ้าชีล่าเข้าใจไม่ผิดภาพที่อยู่ต่อหน้าชีล่าเป็นภาพปิกัสโซของจริงในช่วงงานต้นๆที่ปิกัสโซได้ทำได้วาดขึ้นและมูลค่าของมันมีค่าอย่างประเมินมูลค่าแทบจะไม่ได้มากกว่าหลายล้านเหรียญ US ดอลลาร์ราคาที่แปะอยู่ตอนนี้คือ 25,000 US ดอลลาร์แต่ชีล่ามีเงินไม่พอครับเพราะว่าเขาเป็นแค่ครูสอนในโรงเรียนหนึ่งชีล่าจะมีเงินได้ถึง 25,000 US ดอลลาร์ชีล่าประเมินแล้วชีล่าต้องขายภาพที่ตัวเองเก็บมาทั้งชีวิตทั้งหมดแล้วนำเงินมาซื้อภาพนี้การตัดสินใจจะซื้อภาพนี้จึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของเธอเพราะถ้าเกิดเธอซื้อขายทั้งหมดทิ้งภาพที่มีทั้งหมดแล้วมาซื้อภาพปิกัสโซภาพนี้แล้วปรากฏว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมนั่นจะทำให้เธอสูญเสียภาพที่เก็บมาทั้งหมดคำถามสำหรับนักศึกษา Harvard และ MIT เวลานี้คืออะไรคือความเสี่ยงอะไรคือรางวัลเขาควรจะทำอย่างไรแล้วทำไมจึงควรทำบทวิเคราะห์2อย่างของจอห์นกับชีล่าจอห์นเป็นคนมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดังนั้นจอห์นจึงเข้าใจว่าเหรียญเป็นยังไงชีล่าเป็นแฟนตัวยงของปิกัสโซรู้ประวัติปิกัสโซทุกอย่างแต่ความรู้และความเข้าใจ2ข้อนี้ไม่เพียงพอจะต้องมี2ข้อคือต้องมีความเชื่อและต้องมีความกล้าหาญด้วยจริงไหมครับเพราะเขาต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่จริงขึ้นมาล่ะหลังจากนั้น2คนนี้ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่กล้าหาญมากนะครับเฉลยก็คือว่าจอห์นได้ขายทุกอย่างที่เขามีและเข้าไปซื้อบ้านหลังนี้และเขาพบว่าเหรียญทอง22เหรียญนี้นั้นเป็นของจริงจอห์นกลายเป็นมหาเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืน เคสที่2ชีล่าได้ซื้อภาพนี้มาเก็บไว้ผลปรากฏว่าภาพปิกัสโซภาพนี้ผลปรากฏว่าเป็นภาพจริงครับทุกวันนี้ชีล่ายังสอนอยู่ที่โรงเรียนและภาพนี้เก็บไว้ที่บ้านของเธอแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอขายภาพนี้ออกไปเธอจะกลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีคำถามสุดท้ายของกรณีศึกษาทั้ง2กรณีนี้เป็นคำถามสำคัญมากนะครับพี่น้องลองตอบในใจของท่าน2คนนี้เสียสละอะไรหรือเปล่า2คนนี้เสียสละอะไรบ้างคำตอบคือเขาไม่ได้เสียสละอะไรเลยเขาแค่ประเมินคุณค่าเขาแค่ประเมินสิ่งที่เขาตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่างหากอีก2กรณีศึกษาสั้นๆผมขอย้อนเวลากลับไปถึงพระอาจารย์คนหนึ่งที่สอนไม่ใช่สอนเด็กฮาร์วาร์ดแต่ว่าสอนคนในนาซาเรตนะครับพระอาจารย์คนนี้พระเยซูได้ยก2กรณีศึกษาอีก2กรณีแรกนะครับคือแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับไปซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นกรณีศึกษาต่อมาคืออีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งที่เขามีไปซื้อไข่มุกนั้นพี่น้องครับจากกรณีศึกษาทั้ง2อันแรกและคำอุปมาใน2อันหลังที่พระเยซูยกขึ้นมาอาจจะกล่าวได้ว่าการยอมจำนนไม่ใช่การเสียสละแต่เป็นการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วต่างหากการยอมจำนนไม่ใช่ renunciation หรือการจ่ายหรือการเสียสละแต่เป็น re-evaluation คือการประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วต่างหากพี่น้องครับจากเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดผมเชื่อว่าคนที่ฟังทั้งหมดเราไม่มีใครเสียใจกับจอห์นที่จอห์นเลือกอย่างนี้ใช่ไหมครับจอห์นไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ตัวเองเสียไปเลยแต่ตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองจะได้มาชีล่าไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสะสมมาตลอดทั้งชีวิตเพราะสิ่งที่เขาจะได้มาหลังจากนั้นเทียบอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปพี่น้องครับผมอยากบอกพี่น้องว่าพี่น้องเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจอห์นและชีล่ามากนักพี่น้องเจอสิ่งที่ใหญ่กว่าไข่มุกพี่น้องหลายท่านที่ดูใน YouTube ที่ดูในออนไลน์ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าท่านได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าทุกสิ่งบนโลกนี้นั่นคือแผ่นดินสวรรค์นั่นคือบำเหน็จที่ท่านจะได้การยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงจึงไม่ใช่การเสียสละแต่เป็นการรับเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเข้ามาในชีวิตของท่านการยอมจำนนต่อพระเจ้าไม่ใช่การถอดใจแต่เป็นการเชื่อในอำนาจที่สูงส่งกว่าและผมบอกเลยว่าเมื่อท่านยอมจำนนต่อพระเจ้ามันจะ impact ชีวิตของท่านที่เหลือไปทั้งหมดจนท่านจดจำชีวิตก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยผมอยากท้าทายพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับว่าถ้าท่านอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนมานานแล้วไม่ใช่นานเพราะท่านใช้เวลาเปลี่ยนนานนะครับแต่มันนานเพราะท่านไม่ยอมพระเจ้าสักทีหนึ่งวันนี้ผมอยากถามท่านว่าท่านจะรออะไรถ้าท่านเจอสิ่งที่ยิ่งกว่าจอห์นและชีล่าเจอท่านเจอสิ่งที่ยิ่งกว่าไข่มุกนั่นคือพระเยซูคริสต์ที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆบนโลกนี้นั่นคือรางวัลบนสวรรค์นั่นคือชีวิตหลังความตายหลังจากที่คุณเข้าไปแล้ววันนี้พระเยซูอยากถามท่านว่าท่านยินดีให้พระองค์หมดทุกเรื่องไหมเหมือนที่พระเยซูถามผมที่สี่แยกในการขับรถทางไกลวันนั้นบอกว่าเจ้ายอมมอบหมดทุกเรื่อง at all คือหมดทั้งหมดในชีวิตของท่านไหมทุกคนไหมในหัวใจของท่านหมดทุกเรื่องไหมให้เราวางลงต่อพระเจ้าในเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานร่วมกันตอบสนองต่อพระเจ้าผมอยากให้เวลานี้ท่านได้เป็นเวลาที่ท่านได้ใคร่ควรต่อพระองค์เมื่อสักครู่ผมได้อธิบายเรื่องของโรมว่าเปาโลได้วิงวอนบอกว่าเพราะเห็นแก่ความดีของพระเจ้าในโรมบทที่1ถึงบทที่11เปาโลจึงบอกว่าอยากให้ท่านได้ถวายตัวของท่านในโรมบทที่12พี่น้องครับอะไรคือโรมบทที่11ในชีวิตของ1ถึง11ในชีวิตของท่านความดีพระเจ้าที่ทำมาตลอดบทที่1ถึงบทที่11ในชีวิตของท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมายังไม่เพียงพออีกหรือความรักพระคุณพระเจ้าที่มอบแก่ท่านจำนวนมากยังไม่เพียงพออีกหรือบัดนี้ผมขอวิงวอนท่านที่ในฟังว่าให้ท่านได้ถวายชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้า สิ้นสุดกันทีสำหรับช่วงเวลาที่ท่านทำเพื่อตัวเองสิ้นสุดกันทีสำหรับช่วงเวลาที่ท่านได้ทำเพื่อแผนการของตัวท่านเองวันนี้ผมอยากท้าทายท่านไม่ว่าท่านอยู่ในอิริยาบถใดผมอยากให้ท่านถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าผมอยากให้ท่านได้นิ่งสงบลงระหว่างที่ดนตรีขึ้นนี้ให้ท่านหยิบเช็คเปล่าของท่านในชีวิตของท่านขึ้นมาว่าท่านยินดีเซ็นที่จะมอบทั้งหมดทั้งชีวิตของท่านทุกความรู้สึกทุกแผนการโอ้พระเจ้าพอกันทีกับการที่ข้าพเจ้าทำตามสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะทำพอกันทีกับการทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าดีแต่ไม่ได้เคยถามพระองค์พระเจ้าพอกันทีกับการที่ข้าพเจ้าทำในแผนที่ข้าพเจ้าได้วางไว้ในหลายเรื่องโดยที่ไม่ได้เคยถามว่านั่นคือแผนที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำหรือเปล่ามันไม่เวิร์กเลยพระเจ้าที่ผ่านมามันมีแต่ปัญหาความสัมพันธ์มันมีแต่ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างและที่สำคัญมันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำวันนี้ข้าพเจ้าขอมอบถวายหมดทั้งชีวิตหมดทุกความรู้สึกหมดทั้งสิ่งที่เป็นให้กับพระเจ้าขอให้ชีวิตการตัดสินใจแผนการของเราหลังจากนี้เป็นเครื่องบูชาที่พระองค์พอพระทัยนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าพระองค์มนุษย์หนึ่งคนจะมอบให้แด่พระเจ้าได้ข้าพระเจ้าขอมอบถวายทั้งสิ้นหมดทั้งชีวิตแด่พระองค์พี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในที่นี่พระเจ้าได้รับเครื่องบูชาของท่านวันนี้พระเจ้าได้รับเครื่องบูชาที่มีชีวิตของท่านที่เป็นกลิ่นหอมที่ส่งถึงพระองค์พระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาที่มอบถวายหมดทั้งชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ